คือในสื่อมวลชนในประเทศไทยเนี่ยมันแบ่งเป็นสองลักษณะด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือเป็นสื่อของรัฐนะหรือรัฐวิสาหกิจนะได้แก่ที่กระจายเสียงที่โทรทัศน์ต่างๆเนี่ยนะหรืออีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นของสื่อเอกชนซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสื่อทางด้านหนังสือพิมพ์นะหรืออาจจะมีสื่อทางด้านโทรทัศน์ที่เป็นของเอกชนอยู่จำนวนหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของสวัสดิการเนี่ยนะการที่จะมีสวัสดิการได้ดีได้มากหรือได้น้อยเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือในกรณีที่เป็นสื่อของรัฐเนี่ยนะสื่อของรัฐเองเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของสวัสดิการประเภทต่างๆนะก็สามารถที่จะเบิกหรือมีเงินชดเชยนะฮะตามการสังกัดของตนเองนะครับอย่างเช่นรัฐวิสาหกิจนะในเรื่องของการรักษาพยาบาลในเรื่องเงินชดเชยอะไรต่างๆเขาก็มีอยู่แล้วนะครับตามสิทธิ์ของข้าราชการหรือของรัฐวิสาหกิจก็แล้วแต่นะครับทีนี้ในส่วนของสื่อมวลชนที่เป็นของเอกชนนะก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนะครับที่สื่อมวลชนเหล่านั้นสังกัดอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของช่อง7ช่อง3นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสื่อมวลชนของเอกชนนะซึ่งสื่อมวลชนของเอกชนเหล่านี้เนี่ยนะสวัสดิการเนี่ยค่อนข้างจะดีนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นบริษัทเล็กๆนะฮะอาจจะเป็นลักษณะของสื่อมวลชนที่เป็นสื่อสารผ่านดาวเทียมเป็นเคเบิลทีวีนะอันนี้ก็สวัสดิการได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทจะให้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรหนังสือพิมพ์ก็เช่นเดียวกันนะถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเล็กๆนะสวัสดิการอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะแต่ถ้าเป็นบริษัทที่ใหญ่ๆนะมีเงินนะมีรายได้จำนวนมากยกตัวอย่างเช่นไทยรัฐเงี้ยนะครับสวัสดิการเขาค่อนข้างจะดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าองค์กรวิชาชีพเนี่ยควรที่เขามีบทบาทนะค่อนข้างสูงนะที่จะทำอย่างไรที่จะรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็จัดตั้งเป็นลักษณะขององค์กรวิชาชีพในการที่จะทำอย่างไรนะครับที่จะให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือในเชิงสวัสดิการนะครับให้กับนักข่าวนะครับในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่นอกจากที่สังกัดของตัวเองเนี่ยนะครับจะให้การช่วยเหลือแล้วเนี่ยนะก็อาจจะมีในระดับขององค์กรวิชาชีพนะซึ่งตรงนี้อาจจะจัดตั้งเป็นลักษณะของมูลนิธิต่างๆก็แล้วแต่นะครับขึ้นมาเพื่อให้การช่วยเหลือแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะเป็นลักษณะของการที่จะเอาให้รัฐเนี่ยนะครับสนับสนุนในเรื่องของสวัสดิการเนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็อาจจะไม่เป็นธรรมสำหรับคนที่อยู่ในวิชาชีพอื่นนะซึ่งควรที่พึงจะได้รับการดูแลจากรัฐเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเงินจากรัฐนั้นเนี่ยก็คือเงินภาษีอากรของประชาชนนะฮะถ้าหากว่ารัฐให้การสนับสนุนในเรื่องของสวัสดิการกับวิชาชีพทางสื่อนั้นรัฐเองก็ควรที่จะคํานึงถึงผู้ที่ประกอบอาชีพในด้านอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือในแง่ของรัฐเนี่ยนะตามที่ผมได้บอกไปแล้วเนี่ยนะคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมันไม่ใช่อยู่ในกลุ่มของวิชาชีพสื่อมวลชนทางด้านเดียวทหารตำรวจก็มีความเสี่ยงนะทางด้านครูที่อยู่ในเขตที่มีภัยอันตรายเยอะๆยกตัวอย่างเช่นในส่วนของภาคใต้นะอันนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะแต่ทีนี้เนี่ยผมคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าคือโดยทั่วไปพวกทหารตำรวจหรือครูเนี่ยนะอันนี้เป็นข้าราชการนะก็พึงที่จะรับการดูแลจากรัฐอยู่แล้วนะครับในฐานะที่เป็นข้าราชการของรัฐแต่ทีนี้ในส่วนของสื่อมวลชนเองเนี่ยเขาไม่ได้รับราชการนะเมื่อเขาไม่ได้รับราชการปุ๊บเนี่ยนะฮะการที่จะให้รัฐเข้าไปดูแลเนี่ยนะมันก็จะไม่เป็นธรรมกับอาชีพอื่นๆนะครับแต่อย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะผมเห็นด้วยเนี่ยถ้าหากว่าสื่อมวลชนจะจัดตั้งในรูปของมูลนิธิที่ควรที่จะให้การดูแลนะครับผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นในสื่อมวลชนที่อยู่ในเขตที่ได้รับภัยอันตรายนะก็ควรที่จะ
ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือนะครับแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะอย่างผมยกตัวอย่างนะครับในสายการบังคับบัญชาเนี่ยการที่จะสั่งให้ใครไปปฏิบัติหน้าที่ในด้านใดเนี่ยหรืออยู่ตรงไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหน่วยงานของตัวเองนะใครอยู่สังกัดหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะก็ฟังบังคับบัญชาจากฉบับนี้นะฮะแต่เมื่อได้รับการตกทุกข์ได้ยากนะหรือได้รับการอันตรายขึ้นมานะครับนอกจากในเรื่องของวิชาชีพต้นสังกัดแล้วเนี่ยนะครับมูลนิธิอาจจะมีการจัดตั้งมูลนิธิอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะสื่อทุกๆสื่อมารวมตัวกันและจัดตั้งมูลนิธิให้การช่วยเหลือกับผู้ประกอบวิชาชีพหรือในขณะเดียวกันนอกจากนี้แล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมในต้นสังกัดนะครับจะซื้อประกันภัยนะครับให้กับบุคคลที่อยู่ในช่วงของการทำงานในลักษณะของเสี่ยงภัยเพิ่มมากขึ้นนะคือแทนที่จะซื้อในแบบประเภทบาดเจ็บ200,000 บาท 100,000 บาทตาย500,000อะไรเงี้ยอาจจะน้อยเกินไปนะสำหรับคนที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้แล้วก็มีคนที่จะต้องคอยดูแลอยู่ในข้างหลังเนี่ยนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะมีโอเคซื้อประกันที่แพงหน่อยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งคนที่จะซื้อประกันเนี่ยนะผมว่าต้นสังกัดเนี่ยนะควรที่จะซื้อประกันในลักษณะแบบประกันเสี่ยงภัยนะครับตรงนี้ก็จะทำให้บุคลากรที่อยู่ในวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในเขตอันตรายเนี่ยนะครับก็จะได้มีกำลังใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะครับสื่อเบื้องนอกเนี่ยนะถ้าสกัดในส่วนของเอกชนเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมว่าเนี่ยนะเนื่องจากว่าถ้าเป็นสื่อใหญ่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสื่อที่มีเครือข่ายทั่วโลกเนี่ยนะครับคนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีสวัสดิการที่ดีนะครับเนื่องจากว่าค่าเงินเขาเนี่ยนะแล้วก็เงินเดือนของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับสำหรับบุคลากรที่ทำงานบริษัทสื่อมวลชนที่เป็นใหญ่ๆ ในลักษณะของข้ามชาตินะหรือมีเครือข่ายทั่วโลกเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าสื่อมวลชนที่อยู่ในเขตประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์นะครับกัมพูชาลาวเนี่ยนะครับผมคิดว่าในเรื่องของสวัสดิการเหล่านี้อาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับเราเท่าไหร่นักนะครับนะแต่ถ้าหากว่าในประเทศในแถบยุโรปแถบ อเมริกาอังกฤษอะไรต่างๆทั้งนี้นะฮะหรือพวกอัลจาซีรานะครับซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ขนาดใหญ่แล้วก็ได้รับการทุนสนับสนุนนะจากประเทศที่ร่ำรวยอย่างซาอุดิอาระเบียนะครับหรือกาตาร์อะไรทำนองนี้นะครับก็ผมว่าสวัสดิการเขาน่าจะดีกว่าสื่อมวลชนของไทยนะครับ